หลายประเทศก็อยากให้สงครามในฉนวนกาซานะครับมีทางออกด้วยการเจรจาทางการทูตซึ่งอินเดียก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่พยายามจะโน้มน้าวให้อิสราเอลเจรจากับทางกาซานะครับเพื่อที่จะหาทางออกเกี่ยวกับความขัดแย้งทั้งหมดแต่กลับมีรายงานว่าอินเดียก็ขายอาวุธให้อิสราเอลใช้ในสงครามกาซาด้วยซึ่งนักวิเคราะห์ก็บอกว่าอิสราเอลกับอินเดียมีความร่วมมือกันในการผลิตอาวุธร่วมกันมาสักพักนึงแล้วจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเห็นว่าอิสราเอลใช้อาวุธของอินเดียในสงครามกาซาครับสำนักข่าวอัลจาซีราเปิดเผยว่าได้เห็นข้อมูลที่เป็นหลักฐานว่าอินเดียขายอาวุธให้อิสราเอลใช้ทำสงครามในกาซาโดยอินเดียได้ขนส่งวัตถุระเบิดนะครับผ่านทางเรือขนส่งสินค้าไปที่ท่าเรือในเมืองแอชโดดที่อยู่ห่างจากฉนวนกาซา30กิโลเมตรซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามเส้นทางการเดินเรือแสดงให้เห็นว่าเรือลำดังกล่าวได้เดินทางออกจากเมืองเชนไนทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาแล้วล่องเรืออ้อมไปที่แอฟริกาก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางล่องเรือในทะเลแดงเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะถูกกลุ่มผู้ตีโจมตีโดยเฉพาะเรือที่ขนส่งอาวุธไปให้อิสราเอลที่เป็นเป้าหมายการโจมตีของกลุ่มฮูตีโดยเฉพาะจากข้อมูลเอกสารที่ถูกเผยแพร่โดยเครือข่ายรวมพลังต่อต้านการยึดครองปาเลสไตน์แสดงให้เห็นว่าเรือลำนี้บรรทุกเครื่องยนต์สำหรับขีปนาวุธน้ำหนัก20ตันขีปนาวุธพร้อมหัวระเบิดอีก 12.5 ตันดินระเบิดน้ำหนักรวมกัน 1,500 กิโลกรัมและเชื้อเพลิงจรวดอีก740กิโลกรัมในเอกสารยังระบุด้วยว่าห้ามลูกเรือทุกคนและคนอื่นที่เกี่ยวข้องเอ่ยถึงประเทศอิสราเอลและบริษัท IMI System ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอาวุธไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ไหนก็ตามเรือขนสินค้าอีกลำหนึ่งที่ขนอาวุธจากอินเดียไปให้อิสราเอลถูกปฏิเสธไม่ให้จอดเทียบท่าที่เมืองคาตาจินาในสเปนเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยหนังสือพิมพ์ของสเปนรายงานว่าเรือลำนี้เดินทางออกจากเมืองเชนไนในอินเดียเพื่อมุ่งหน้าไปที่เมืองท่าไฮฟาของอิสราเอลพร้อมวัตถุระเบิดน้ำหนัก27ตันซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสเปนก็อธิบายเหตุผลนะครับที่ไม่อนุญาตให้เรือลำนี้เทียบท่าเพราะว่ากำลังขนส่งอาวุธไปให้อิสราเอลข้อมูลตรงนี้ก็ขัดแย้งกับท่าทีของรัฐบาลอินเดียที่พยายามเสนอให้อิสราเอลยุติสงครามด้วยวิธีทางการทูตแต่เบื้องหลังกับแอบส่งอาวุธไปให้อิสราเอลใช้ทำสงครามซึ่งซาอินฮุสเซนนักวิเคราะห์จากสถาบันศูนย์วิจัยเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศสต็อกโฮล์มซึ่งเป็นสถาบันคลังสมรจากสวีเดนแสดงความคิดเห็นว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะได้เห็นอาวุธที่ผลิตในอินเดียถูกอิสราเอลนำมาใช้ในสงครามกาซามากขึ้นโดยอิสราเอลกับอินเดียมีความร่วมมือกันในการผลิตขีปนาวุธมาสักพักแล้วนอกจากการผลิตขีปนาวุธทั้งสองประเทศยังมีการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับร่วมกันด้วยที่ผ่านมาจุดยืนอย่างเป็นทางการของอินเดียต่อการทำสงครามในกาซาคือการหาทางออกด้วยการเจรจาไม่ใช่การสู้รบแต่การที่อินเดียช่วยส่งอาวุธให้อิสราเอลย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของอินเดียว่าจริงๆแล้วอินเดียสนับสนุนฝ่ายไหนกันแน่ซึ่งทางสำนักข่าวอัลจาซีราพยายามติดต่อสอบถามเรื่องนี้ไปยังกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมของอินเดียเมื่อวันที่17มิถุนายนและวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับจากฝั่งของรัฐบาลอินเดียครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการ TNN World Today แล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจจากเราครับ